กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณไก่พระประแดงครับในเรื่องราวของพระกิ่งมันทะเลนะที่ทำการค้นพบในกุฏิของเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะฮะแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะพี่ไก่ย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ที่วัดมีให้บูชาองค์ละ 1,000 บาทครับเหลืออยู่กี่องค์ฮะ200องค์ครับ200องค์ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะครับเชื่อไหมเดี๋ยวรายการออนไปแป๊บเดียวมาช้า200เนี่ยครับแป๊บเดียวฮะครับนะครับหน้าบูชาคุณผู้ชมติดตัวได้เลยอ่ะครับขนาดในกำลังห้อยเลยนะไม่ยซึ่งถ้าชุดนี้หมดไม่ต้องเสียใจครับนะทางวัดนี้ต่อเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบอยู่ไกลมาไม่ทันมาถึงเอาโอ้หมดไปแล้วจะมีพักดีนี่ฮะพระกิ่งยกโบสถ์เป็นพระกิ่งรุ่นยกโบสถ์นะฮะสร้างโดยพระอาจารย์หลายครับผมนะครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันไหมแค่อ๋อนวะกับชนวนนวะกับชนวนมีแค่2เนื้อเหรอฮะสร้างขึ้นมา4เนื้อครับ4เนื้อทองคำ21องค์ไปแล้วหมดแล้วครับไปแล้วแน่นอนเนื้อเงินจองไปแล้วเรียบร้อย250องค์หมดแล้วหมดแล้วเหลือ2เนื้อคือนวะไหนนวะคือนวะองค์นี้ครับนวะองค์นี้ครับแล้วก็ทองโลหะเนื้อโลหะผสมครับผมนวะเหลือกี่องค์นวะพอสร้างเหลือนวะจำนวนการสร้าง600องค์ครับผมตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ไม่เยอะครับไม่เยอะแล้วเนื้อผสมนะทองผสมก็ 2,500 องค์เหลืออยู่เยอะไหมตอนนี้ก็มีครับพอมีถึงพันไหมไม่ถึงครับไม่ถึงหลักร้อยครับอาจจะพอมีอยู่อาจจะ 700-800 อะไรก็ว่าไปครับประมาณเรามาดูกันทีละเนื้อดูนวะก่อนครับนะฮะวัตถุประสงค์การสร้างรุ่นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรฮะมีโยมครับผมคนทรงขนองเขาเอาตังค์ถวายอาจารย์คนนั้นในทรงขนองเนี่ยครับบ้านทรงขนองบ้านทรงขนองตรงข้ามวัดเลยครับครับผมครับก็มีญาติโยมเอาเงินมาถวาย 200,000 คือศรัทธาพระอาจารย์หลายเนี่ยส่วนตัวเพื่อจะยกโบสถ์ช่างว่า 200,000 อ๋อตอนนั้นที่ว่าขาโบสถ์เป็นถนิมอะไรก็ว่าไปถูกใช่มั้ยน้ำท่วมอ่ะครับน้ำท่วมเป็นถนิมต้องดีดโบสถ์ขึ้นมาต้องดีดโบสถ์ขึ้นมาครับแล้วไงต่อฮะมาถวายอาจารย์ 200,000 ครับพระอาจารย์ก็บอกว่า 200,000 ไม่ได้งอกไปไหนทางเค้าสร้างดำริสร้างพระกิ่งขึ้นมาอาจารย์ชอบกิ่งคือผมเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าถ้าเงิน 200,000 แล้วมาเนี่ยดีดบวมไม่พอแน่นอนก็ไม่ได้งอกครับทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ 200,000 น้อยมากก็เพิ่งเริ่มอาจารย์ก็เพิ่งบอกญาติโยมก็มาช่วยก็อันนี้เป็นดำริครั้งแรกก็มีอาจารย์พระอาจารย์หลายท่านก็เลยนํา 200,000 เนี่ยมาเป็นต้นทุนในการจัดสร้างชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้งอกขึ้นมาครับโอ้โหเป็นเนื้อทองคํามีคนจองสั่งจองเลยครับผม21องค์ครับผมอ๋อตอนนั้นคือ 200,000 เนี่ยเอามาจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำก่อน21องค์ก้อนทุกเนื้อเลยครับอ๋อทุกเนื้อที่ทั้งหมดนี่แหละฮะทั้งหมดเนี่ยครับอ๋อครับโอเคอ่ะมาเริ่มมาที่กล่องเป็นงี้นะครับพระกิ่งนะฮะ รุ่นยกโบสถ์ครับวัดคันลัด2,500เป็นกล่องกำมะหยี่อ๋ออีกแบบนึงครับนี่คือเนื้อนวะครับเนื้อเงิน 2,000 บาทแล้วทองคำหลักหมื่นเอาไปเราไม่พูดถึงแล้วเพราะไม่มีแล้วอันนั้นนะฮะ 1,000 บาทเนื้อนวะครับปัจจุบันนี้บูชา 1,000 บาท 1,000 บาทครับก็เท่ากับกิ่งรุ่นก่อนเนี้ยเอาเลยนะรุ่นนู้นขออนุญาตเอาขึ้นมานะฮะมาเริ่มถึงการออกแบบยกโบสถ์เริ่มถึงการออกแบบครับผมอาจารย์หลายท่านชอบพระกิ่งท่านก็ออกแบบแล้วท่านเอาต้นแบบมาจากไหนท่านก็คิดค้นขึ้นมาแล้วครับแต่ไม่ได้ใช้ต้นแบบเป็นพระกิ่งมันไม่มีไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับเป็นพระกิ่งทั่วไปครับผมแต่ดูมีความเป็นศิลปะจีนนะครับก็เขาก็ดูอาจารย์ก็ดูกิ่งทั่วไปมาว่าอันไหนสวยพระกิ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านก็คนจีนมีอิทธิพลในการสร้างพระกิ่งสมัยก่อนใช่ใช่ท่านก็ดูจากแบบทั่วไปมาศิลปะท่านก็ออกแบบขึ้นมาเองไม่ได้ลอกเลียนแบบอ๋อครับคือดูเอาหลายๆอย่างมาแล้วท่านก็ให้ช่างแกะเอามาขี้คลายไว้อย่างนี้แล้วก็ตอกยกโบสถ์ครับผมตอกด้านใต้ครับใช้ตอกเอาเลยฮะหล่อนี่หล่อครับหล่อก็คือหล่อยกโบสถ์เนี่ยไม่ไอ้แผ่นเนี้ยใช่เขาคือคำว่ายกโบสถ์นี่คือยังไงหล่อหรือว่าจะโรงงานเลยครับทำจากโรงงานไปเลยที่โรงงานทำหมดเลยครับครับผมแล้วก็มีลายมือจานเซ็นหลายด้วยจานทุกองค์ครับหลายถูกไหมเซ็นว่าหลายครับผมแล้วก็จานด้วยครับต่อโค้ดด้วยครับไหนโค้ดตรงไหนยังไงบ้างฮะอ่านดูแบบด้านหน้าดูพิจารณาด้านหน้ายังไงก็ความเรียบร้อยสวยงามมีอะไรจุดเป็นจุดสังเกตจุดเด่นไม่มีครับก็ความสวยงามความด้านหลังก็มีโค้ดด้านหลังมีโค้ดตรงไหนฮะด้านล่างด้านหลังเลยครับนี่อ่ะเนี่ยด้านหลังจะมีโค้ดอยู่ที่ตั้งตรงฐานนี้ครับแล้วมีท่านเนื้อนวะคอร้อยต่อตรงนี้ไหมครับนวะต่อตรงนี้ครับทุกองค์ทุกองค์ครับครับผมแล้วรอยจานอ่ะข้างๆข้างๆครับเป็นโค้ดตัวอะไรฮะเนี่ยตัวดอกจันครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะรอเรือดอกจันใช่ไหมครับครับผมใช่ฮะใช่น่าจะใช่แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมครับดูคล้ายๆเหมือนรูปโบสถ์อ่ะใช่ใช่นั้นสามเหลี่ยมรูปโบสถ์แล้วมีดอกจันใช่ใช่ใช่สามเหลี่ยมแล้ววอคอร้อยนี่คืออะไรวัดวัดคลัดครับเป็นรูปยกโบสถ์นะครับรูปโบสถ์สามเหลี่ยมครับผมสวยงามนะเนื้อนวะครับนวะก็คือโอเคเป็นนวะครับตอนนี้
จำนวนก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับผมเนี่ยผมชอบแนวคิดท่านอาจารย์นะท่านเก่งมากท่านแบบว่าเนื้อผสมนี่ผมสะดุดตาคนมาเอาเยอะกำลังจะใส่ไว้มีเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในครับขอเอาออกมาดูได้ไหมครับประวัติการสร้างครับครับผมจะบอกเลยครับเป็นกระดาษบอกว่ามีใส่นี่ทุกองค์นะทุกองค์ครับจำนวนการสร้างรู้หมดเลยครับนี่นะฮะอ่านได้เลยครับว่าพระกริ่งรุ่นยกโบสถ์นะฮะนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถวัดคันลัดโดยคณะศิษย์หมู่บ้านทรงคนองครับผมนะฮะพระประแดงสมุทรปราการนะฮะมีจำนวนการจัดสร้างดังนี้เนื้อทองคำ21องค์ครับโหชัดเจนมากเลยเนื้อเงิน249องค์เนื้อนวโลหะที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้599องค์ครับต่อหมายเลขมั้ยไม่ได้ต่อครับไม่ได้ต่อนะฮะเนื้อทองแดงผสม 2,555 องค์นะฮะครับนี่แล้วก็พระครูสุภัทรกิจจาธรนะฮะเจ้าอาวาสวัดคลัดพระอาจารย์หลานนั่นเองแล้วก็มีรายนามผู้จัดสร้างทั้งหมดครับด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะก็บ่งบอกจำนวนจัดสร้างที่แน่นอนนะครับตอนนี้ที่วัดก็ยังพอมีให้บูชาอยู่ครับต่อไปมาดูเนื้อทองผสมเนื้อผสมเนื้อเนี้ยทำไมคนมาเช่ากันเยอะมากเหมือนจะมีอะไรพิเศษพิเศษผมเนี่ยรวมลงน่าจะเป็นนวะนะไม่นวะก็ธรรมดาก็คือคนก็เช่าเพราะว่าราคา 1,000 ก็ทำน้อยครับผมมันไม่เหลืออยู่แล้วครับผมทำน้อย500องค์หมดแล้วครับ599ก็เหลือประมาณไม่กี่องค์ครับแล้วนี่ฮะอันนี้ 2,000 กว่าองค์แต่พิเศษยังไงพิเศษก็คือ 2,000 กว่าองค์เนี่ยธรรมดาเนื้อทองแดงเนี่ยเช่าทั่วไปเนี่ยจะ100 200บาทใช่ครับผมใช่ครับแต่ของผมเนี่ยแพงทำไมถึง500บาทครับครับวัดอื่นเนี่ยกิ่งกัน200ครับครับเนื้อทองแดงเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ทำไมเป็นเพราะอะไรคือ1ผมหาโลหะมาโลหะต่างๆทั่วไปเกจิโลหะเก่าๆเก่าๆรวมกันมาครับโลหะศักดิ์สิทธิ์รวมกันมาที่แตกชำรุดหักเสียหายทุกอย่างขันลงหินมั่งอะไรมั่งพระเก่าๆอะไรทั้งอะไรเหรียญปูเยอะเก่าๆหรืออะไรเงี้ยเอามารวมมูลค่าเยอะมากครับผมรวมได้เยอะไหมเศษทองเศษเงินก็มีเยอะครับหลายกิโลเจ็ดโลอ๋อเจ็ดกิโลอ่ะโอเคผมป่วยหลอมมาเจ็ดกิโลแล้วไงต่อฮะเราให้อาจารย์ครับผมถวายให้อาจารย์อาจารย์ก็เข้าโรงงานครับเอาเนี้ยไปเป็นต้นทุนมวลสารครับเติมก็ไปอีกโรงงานก็เอาทองแดงเติมให้สีสวยครับผมอ๋อมันดำออกมาดำเขาบอกดำดูไม่ได้เลยไม่สวยงามเอาแล้วเอาทองแดงเติมลงไปให้สวยงามพอนึกออกเนี่ยตรงนี้ดูดำๆนะครับนี่แหละหล่อแรกดูไม่ได้เลยครับดำจัดกว่านี้ดำแบบคือมันไม่ตอนแรกยังไม่ใส่ทองแดงถูกไหมครับหล่อมาไม่สวยงามเขาบอกไม่สวยงามมันเป็นโลหะครับเข้าใจโลหะเก่านะครับแล้วก็โลหะเก่าก็มีแบบอะไรหลายอย่างนะเขาก็มาทำแล้วผสมเติมทองแดงลงไปผมไปโรงงานไปจ้างเขาโลจ้างเขาหลอมโลละ200ครับหลอมมาได้7โลมาถวายอาจารย์ไหมเป็นแท่งๆแล้วตอนเอามาหลอมเป็นไงดำไหมดำเขาเป็นแท่งๆเลยครับก็หลอมเป็นแท่งๆๆๆก็มีขี้ตะกันมีอะไรก็ไม่สะอาดนะทางโรงงานก็ไปเป่าให้สะอาดทำให้สะอาดเอาที่ไม่ดีออกไปให้สะอาดสะอาดเศษสะอาดแล้วก็ยังดำอยู่ครับแล้วก็ผสมทองแดงลงไปผสมทองแดงลงไปเนี่ยก็ดูนะคือมันจะไม่ทองแดงเอี่ยมอ่ะมีเป็นแบบจุดๆดำๆบางองค์สวยบางองค์คลาสสิกคนมาเช่าเยอะครับเป็นสีสันไปสวยงามมีอยู่คนนึงเช่าไว้ 4-5 องค์กลับมาเช่าอีกนั่นเหรอฮะก็เจอประสบการณ์กลับมาเช่าอีก100องค์ทําไมเขาบอกว่าแบบเอารถใส่ไปรถไปเนี้ยรถไปชนก็ไม่เป็นอะไรมากอะไรทำนองเนี้ยทั้งที่ชนหนักอะไรเงี้ยครับแคล้วคลาดไปครับเขาก็กลับมาเอาอีก100องค์คนนนทบุรีด้านหลังก็ยกโบสถ์เป็นเนื้อที่ว่าสุดยอดครับแล้วมีตอกอะไรมั้ยมีเหมือนกันล่ะครับตอกเป็นดอกจันทร์ตรงนี้ครับผมครับผมแล้วก็วัดคันลัดเหมือนเดิมครับมีลายเซ็นพระอาจารย์หลายแต่ตรงนี้ไม่มีเหมือนเนื้อนวะนะไม่มีแยกไม่มีรูปโบสถ์สามเหลี่ยมแล้วต้องแยกครับต้องแยกแต่ละเนื้อก็ต้องแยกอย่างนั้นมาเหมือนกันไม่ได้ครับผมครับเดี๋ยวก็เหลือไม่เยอะนะครับขอดูองค์สวยๆยังพอมีไหมอ๋อไม่มีมีมาองค์ไม่มีครับดูนะที่วัดยังพอมีเหลืออยู่มีครับนะฮะวันนี้เราก็ได้ดูพระกิ่งหายากนะของวัดคันลัดที่ตั้งแต่ปี2518ที่หลงเหลืออยู่ครับนะครับให้ดูกันอีกรอบนึงนะฮะพระกริ่งมันดาเลครับสร้างโดยท่านเจ้าวาดองค์ก่อนนะฮะครับครับเหลืออยู่ไม่เยอะ200องค์เองครับนะฮะแล้วก็มีพระกิ่งนะที่สร้างโดยพระอาจารย์หลายเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับเป็นรุ่นฉลองยกโบสถ์ครับผมนะครับสวยงามน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะฮะขนาดก็กำลังห้อยนะครับมาติด
ตามเช่ากันได้นะที่วัดรายได้ก็แน่นอนนำไปทำนุบำรุงโบสถ์นะครับเฉลิมฉลองยกโบสถ์ครับผมเดี๋ยวนี้ทางวัดก็จะมีงานเฉลิมฉลองยกโบสถ์ด้วยครับยังไม่ได้กำหนดครับเร็วๆเนี่ยครับผมนะฮะครับแล้วอันนี้พุทธพิธีพุทธาภิเษกเป็นไงบ้างอาจารย์ท่านปลุกเสกเองนะครับเดียวครับปลุกเสกเดียวท่านจานทุกองค์อยู่แล้วครับจานปลุกเสกครับผมนี่ก็เป็นคือขอพูดภาษาเข้าใจง่ายๆครับเป็นสไตล์ท่านเลยนะครับสไตล์ท่านเลยท่านจะเดียวแล้วก็จานทุกองค์แล้วก็มีลายเซ็นท่านด้วยครับทุกองค์ท่านบอกว่าของท่านมีลายเซ็นแล้วแน่นอนเข้าใจท่านจะเป็นภาพบันทึกชอบบันทึกชอบคือให้เล่นง่ายเลยใครจะเก้ของท่านลายเซ็นท่านครับครับไอ้เรื่องเป็นหลักฐานในการสะสมแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ได้ไปอ่ะภูมิใจนะเซ็นนะคือเป็นลายหลายแล้วครับเซ็นหลายแล้วจานทุกชิ้นครับผมมันถูกของท่านเมตตาให้ทุกชิ้นเลยครับที่ใครแก่ๆอะไรมาท่านจานท่านก็จานให้ครับผมไม่เลือกบางคนเอาก้อนหินท่านจานท่านจานให้เลยจริงเหรอนี่เรื่องจริงครับอ๋อใครแบบสมมติใครไปได้ลูกกงลูกแก้วอะไรมาจากไหนก็ท่านอาจารย์การให้ครับโอ้ท่านเมตตามากไม่ได้ว่าอะไรมาท่านทำให้ครับช่วงท้ายนี้ไม่ได้ด่าได้ว่าอะไรครับผมช่วงท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวย้ำอีกครั้งพี่ไก่ครับนี่ฮะสำหรับองค์พระพิฆเนศนะฮะรุ่นคูณทรัพย์67นะครับที่ทางชมรมพระเครื่องพระประแดงนะฮะโดยทุกคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกร่วมพร้อมใจกันร่วมมอบไปกับทางรายการพระเครื่องเมืองสยาม67องค์ด้วยกันมอบไปกับผู้โชคดีผมขอย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะฮะเขียนจดหมายเข้ามานะครับในรายการของเราแล้วก็บอกว่างานมุทิตาจิตเนี่ยเป็นงานที่เฉลิมฉลองในวาระโอกาสวันคล้ายของพระอาจารย์หลายครับผมเจ้าอาวาสวัดคลัดในโอกาสครบรอบอายุเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เขียนมาได้ว่าต้องการนะฮะพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67เดี๋ยวรายการของเรานะฮะจะมอบให้กับผู้โชคดี67ท่านมอบให้ถึงบ้านเลยทีเดียวครับกติกาง่ายๆดูอีกครั้งนึงเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งเปิดรายการมาเอ๊ะแจกอะไรกันอะไรเหรอพระพิฆเนศที่ไหนยังไงสวยนะครับสวยมาก คือสร้างแบบใส่ใจฮะครับนี่นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับครับเนื้อทองทิพย์เป็นพระพิฆเนศนะทองเหลืองบริสุทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพระประแดงครับผมนะครับครับผมซึ่งวันนี้ในงานก็มีคนที่ได้ไปแล้วที่มาร่วมงานก็แจกกันบนโบสถ์แจกกันหลายร้อยคนครับบางคนได้มามุทิตาจิตก็รับจากมือพระอาจารย์หลายไปนะแต่คนที่ไม่ได้มาในการก็ไม่ได้มาวันนี้ก็ดูรายการจะมีโอกาสได้อีก67ท่านด้วยกันครับนะครับเอาละครับพี่ไก่เสริมนิดนึงสำหรับวัตถุมงคลของวัดคลัดเป็นไงน่าเก็บน่าสะสมยังไงน่าเก็บเพราะท่านอาจารย์ท่านเมตตาอยู่แล้วครับท่านใส่ใจทุกองค์ที่สร้างมาครับผมยีบางคนตอนยกโบสถ์เนี่ยเขาก็แกะประหลัดขิดขึ้นมาแกะด้วยใจแกะมาร้อยตนอันแกะมาให้อาจารย์อาจารย์ก็จานใส่ตู้ไว้ให้บูชาครับ200 300เอาเงินบูรณะโบสถ์ถึงมีเงินมาทำญาติโยมทุกคนบางคนก็อย่างเด็กรุ่นน้องผมเอาเงินมา 20,000 เขาบอกเอาไปแกะกะลาดีกว่า 20,000ครับผมเพราะออกองค์500ครับผม100องค์ก็ 50,000 แล้วมันก็เพิ่มผลคูณทวีขึ้นมาหมดครับครับผมใครก็อยากบูชาเอาเงินยกโบสถ์ใช่ได้ของไปด้วยฮะซึ่งโบสถ์นี้มูลค่าเท่าไหร่20กว่าล้านครับ20กว่าล้านเกิด2ปีเกิดขึ้นมาจากเงิน 250,000 ครับถูกต้อง 30,000 ถูกต้อง 100,000 อะไรพวกนี้นะฮะงอกเงินขึ้นมากลายเป็นโบสถ์20ล้านถูกต้องครับที่ให้พุทธศาสนิกชนทุกคนนะคนละ10,000ครึ่ง10,000อะไรทั่วๆไปญาติโยมเหล่านี้ก็ศรัทธาได้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจกันนะศรัทธาอาจารย์ครับผมโอ้โหเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไก่เป็นอย่างสูงนะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็นำพระกิ่งมัณฑะเลย์ที่ถือได้ว่าหายากตั้งแต่ปี2518ราคาถูกครับ40กว่าปีแล้วสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงคือไม่ได้เก็บแล้วแบบออกมาเป็นภาพหรืออะไรนะกริปเลยคุณผู้ชมมีงานประกวดทุกงานนะครับอะไรนะฮะมีงานประกวดเลยครับส่งประกวดอ๋อมีรายการส่งประกวดด้วยมีครับนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกับพระเพิ่งเทมาเมื่อไม่กี่วันนี่เองอ่ะโอ้โหมีส่งประกวดได้ครับนะฮะท่านเจ้าวาดองค์เดิมท่านเก็บดีมากเก็บครับเก็บใส่กล่องก็แพ็คไปเลยอย่างดีเลยฮะไม่มีความชื้นไม่มีอะไรเข้าไปเลยไม่มีครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ไก่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีของพระอาจารย์หลายรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณวัดคันลัดแห่งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณไก่พระประแดงลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพร
ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพญาติโยมตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ก็ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้กราบอาราธนามาในวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดที่อาตมาภาพมีอายุ67ปีก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในอายุวัฒนะของอาตมาในวันนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภาละตลอดจนปฏิภาณธนสารและคุณสมบัติต่างๆอะไรที่เป็นความดีในพระพุทธศาสนาของเราทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณแห่งพระอริยสงฆ์จงโดนบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญ